องดูนะครับผมไปแล้วครับผมคันนี้เป็น Civic Type R นะฮะนี่เป็นเครื่อง 2.0 Turbo นะครับผมเป็นเครื่อง K20 นะฝาแดงนะครับผมแล้วก็มี Turbo จะลูกใหญ่กว่า Civic แล้วก็ Accord ในตัวปัจจุบันนะฮะคันนี้แรงม้าอยู่ที่305แรงม้าส่วนแรงบิดนี่อยู่ที่290 Foot-pound Torque นะครับผมยังเหลือพื้นที่ในการแต่งรถได้อีกเยอะเลยครับผมคันนี้เป็น Civic Hatchback แต่ว่าสิ่งที่ต่างออกไปจาก Civic Hatchback ทั่วไปก็คือบอดี้จะวายออกแบบนี้เลยครับผมเนี่ยฮะยังเป็นพื้นที่ที่หายไปเลยนะฮะตรงนี้เขาวายบอดี้ออกไปเฉยๆมันเป็นเฟนเดอร์ใหม่ทั้งเฟนเดอร์เลยนะฮะที่วายออกมาเพราะว่าเพื่อให้รองรับกับขนาดยางและล้อที่ใหญ่หน้าหลังเท่ากันนะครับผม2 4 5 30 R 20แม็กนี้แม็ก20เลยนะแล้วก็เป็นแบมโบเบรกด้วยครับผมมีช่องรับลมตรงนี้พร้อมกับฟอนต์ลิฟต์ด้านหน้านะครับผมไฟตัดหมอกระบบแอโรไดนามิกรอบคันเลยฮะข้างหลังก็จะมีเฟนเดอร์ปูดออกมาหน่อยเป็น3ท่อนะครับผมแล้วก็มีดิฟฟิวเซอร์สปอยเลอร์ก็มีสปอยเลอร์ของ Type R แล้วก็สปอยเลอร์ที่มากับรถในตัวอยู่แล้วนะครับผมรวมไปถึงข้างบนนี้ด้วยนะฮะผมนึกว่าเปิดแล้วมันจะเด้งขึ้นมาเองไม่เด้งครับผมนี่ข้างหลังมาพร้อมกับแผ่นรองกันกระแทก Type Rก็มีทิปปิดของครับผมบังสายตาคนภายนอกเวลาเราเก็บของมีมาให้สิ่งที่แตกต่างอีกอย่างนึงฮะจากที่ Civic ทั่วไปจะนั่งได้3คนใช่ไหมฮะเขาจะมีที่วางแก้วพับตรงนี้ได้แต่ว่าพอเป็น Type R แล้วมันจะเหลือ2ที่นั่งคือคันนี้นั่งได้4คนเท่านั้นครับผมตรงกลางถ้าเกิดจะฝืนนั่งไปจะไม่มีซีทเบลให้แล้วมันจะเป็นที่วางแก้วเราก็จะเจ็บตูดคือเขาดีไซน์มาให้นั่ง4คนนะและที่สำคัญก็คือเบาะแดงข้างหน้านี้ครับผมไม่ใช่เบาะลิคาโร่เหมือนสมัยก่อนนะฮะเป็นเบาะของ Type R ออกแบบโดย Honda ครับผมเบาะนี้ถูกออกแบบโดย Honda ใช้เบาะเป็นของตัวเองแล้วฮะไม่ต้องพึ่งเบาะชาวบ้านเขาละเบาะของ Ford Focus RS นะฮะที่ว่ารู้สึกว่านั่งสบายแล้วนะเจอเบาะอันนี้เข้าไปรู้สึกมันรับสรีระเราได้มากกว่าของ Focus RS อีกนะจัดได้ว่านั่งตำแหน่งคือแบบนั่งแล้วแบบไม่ปวดหลังอะเออ lower back อะไรเงี้ยตรงช่วง lower back เราจะแบบรู้สึกไม่เก่งมันไม่ปวดเพราะมันแบบรองรับได้ดีมากเลยอะมันจะเว้าลงไปแล้วแบบมันรับกับสรีระเราได้ดีมากเลยโหมดก็ไม่มีมากครับไม่ซับซ้อนก็มีโหมดแบบว่าขับสะดวกสบายนะฮะสปอร์ตแล้วก็มีสปอร์ต R นะครับผมตอนนี้อยู่ที่สปอร์ตนะฮะแต่เราจะข้ามไปเลยครับกึ๊กตรงนี้ก็จะถูกเปลี่ยนไปตอนนี้เป็นโหมด Type R นะครับผมเราขับที่โหมด Type R เลยเอาละครับไม่รอช้านะรถคันนี้ภายนอกภายในมันธรรมดาเรื่องเครื่องเรื่องสเปคอะไรเงี้ยเราจะไปเสียเวลารีวิวตรงนั้นกันทำไมนานๆเรามาดูถึงศักยภาพและพละกำลังของมันกันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวสตาร์ทรถเลยเหยียบคลัตช์แล้วก็สตาร์ทเอาล่ะวันนี้จะขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไทยที่ชอบในรถซิ่งนะครับผมขับเจ้า Civic Type RPlease depress the brake pedal to release the parking brake. เวลาจะปลดเบรกมือออกเราก็ต้องเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มนี้ค้างไว้นะฮะ
ขอปรับตำแหน่งเบาะให้เข้าที่เข้าทางก่อนนะเบาะยังเป็นแมนนวลอยู่นะเวลาปรับไม่ได้เป็นระบบไฟฟ้านะฮะช่วงล่างคล้ายๆโควิดเลยอ่ะไม่แข็งเกินแล้วก็ไม่นุ่มไปโอ้เสียงเทอร์โบมาแบบฟึ๊บเสียงเทอร์โบนี่ให้อารมณ์เหมือนเราขับรถพวกซูเปอร์รูอ่ะตอนนี้อยู่ที่เกียร์4นะตามรถขนของเดี๋ยวจะเปลี่ยนเลนขับอยู่ที่ความเร็ว48ไมล์ต่อชั่วโมงนะฮะเท้าละโอ้ยเกียร์4ก็ยังมาเว้ยสุดยอดค้างเกียร์4ก็ยังเร่งแซงได้นะฮะต่างจาก S2000 ผมกว่าจะพุ่งต้องรอรอบนิดนึงอันนี้เหมือนเทอร์โบทำงานตั้งแต่รอบ2005ราว2005เทอร์โบก็ทำงานแล้วนะคันนี้เป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้านะครับผมแต่ก็แอบเสียดายเหมือนกันนะว่าเฮ้ยความสามารถและพละกำลังขนาดนี้มันน่าจะเป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อไปเลยทำไมยังคงความเป็นล้อหน้าอยู่เหตุผลก็ง่ายๆครับผมว่า Civic Type R มันเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้ามาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะฉะนั้นจะมาเปลี่ยนเจนนี้ให้กลายเป็นขับเคลื่อน4ล้อมันก็จะหลุดคอนเซ็ปต์สิแต่อย่าลืมนะฮะถึงแม้จะเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าก็ตามแต่ว่า Civic Type R คันนี้ไม่ธรรมดานะครับผมจัดได้ว่าเป็นรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้าเร็วที่สุดในโลกนะตอนนี้นะเบรกหนึบครับหนึบแบบหนึบไม่หัวทิ่มนะชอบจริงๆชอบเกียร์นะเกียร์เปลี่ยนง่ายดีแล้วก็ช่วงเกียร์สั้นนะอารมณ์เหมือนขับ S2000 แต่แรงกว่าเก่าๆเลยนะครับผมให้อารมณ์รู้สึกแบบว่าคาร์บอยคาร์บอยแต่ละเหมือนเราเอา Civic Type R มาอยู่ในเมืองที่แบบว่าย้อนยุคอะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาอยู่ในเมืองที่มันย้อนยุคแบบนี้เป็นเมืองเล็กๆนะครับผมเรากำลังขับออกชนบทลองเร่งที่เกียร์3ดูนะฮะแป๊บเดียวทิ้งห่างคันหลังเลยแล้วทุกครั้งเวลาเปลี่ยนเกียร์เสียงแบบว่าเทอร์โบมันจะแบบอารมณ์เหมือนเราขับรถ Honda ที่เอาไปยัดเทอร์โบอ่ะเราแต่งอ่ะเทอร์โบลูกใหญ่ๆแล้วแต่งอย่างนั้นอ่ะแต่คันนี้คือไม่ต้องแต่งแล้วไงมันออกแบบมาสำเร็จรูปแล้วถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ซื้อคันนี้ไปนะฮะขอบอกก่อนว่าขับเดิมๆก่อนครับก่อนที่คุณจะตัดสินใจเอาไปแต่งนะแล้วก็ handling นะฮะนี่มันเหมือนมันช่วยเราเลี้ยวจริงๆอ่ะเวลาเราขับแบบหันไปหันมาถ้าเป็นรถทั่วไปที่ขับมาก็จะแบบหันก็คือหันเลี้ยวกลับก็คือกลับก็แค่ไม่สายไม่ปาดแต่ว่าคันนี้มันจะเหมือนแบบมันทำให้เราขับง่ายขึ้นน่ะเหมือนมือใหม่หัดขับก็ลงสนามได้อ่ะคันนี้อ่ะตอนนี้ก็เป็นทางขึ้นเขาลงเนินนะฮะ2ข้างทางเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับผมลมลื่นถนนขับสนุกครับแบบนี้เป็นถนนเรียบเลยนะไม่ขรุขระเลยฮะเหมาะแก่การซิ่งมากๆแต่ว่าไม่รู้ว่ายิ่งออกมานอกเมืองเนี่ยตำรวจจะยิ่งซุ่มหรือเปล่าอาจจะจอดตามต้นไม้มืดทึบๆสักที่นึงนะเสียวอยู่เหมือนกันตอนนี้ขับอยู่ที่ความเร็ว50ประมาณ54-55ไมล์ต่อชั่วโมงตอนนี้อยู่ที่เกียร์5เร่งมาอยู่เทอร์โบมันช่วย
ทอร์โบบูสต์บูสต์ช่วยเต็มที่อ่ะตอนนี้อยู่เกียร์6แล้วนะอยู่ความเร็วที่60ไมล์ต่อชั่วโมงประมาณ60ไมล์ต่อชั่วโมงฮะเร่งโอ้พอปล่อยคันเร่งมีเสียงเสียงเทอร์โบมันพุ่งนะเหมือนขับรถแต่งเลยอ่ะนะเราดูโค้งหน้าด้วยอยู่ที่เกียร์6เลยนะฮะโค้งนี้โค้งตัว S ด้วยไปจริงๆอ่ะมันไม่เหมือนขับหน้าจริงๆมันจะแบบมันเลี้ยวเลยอ่ะมันเหมือนรถขับเคลื่อนล้อหลังอ่ะมันเซตยังไงวะรถขับหน้าให้เป็นขับหลังได้เนี่ยคือหมายถึงอารมณ์มันเหมือนเราขับรถที่เป็นขับเคลื่อนล้อหลังอ่ะเวลาเลี้ยวเวลาแฮนด์ลิ่งอะไรเงี้ยมีความรู้สึกขับคันนี้แล้วแบบอยากจะเลี้ยวแล้วเลี้ยวอีกอยากให้ทางมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาอยู่อย่างเงี้ยไม่อยากให้มันตรงอ่ะอยากให้มันเลี้ยวตลอดไปไหนดีวะเนี่ยไปทางขวาดีกว่าวะวู้เร่งแล้วมันมาจริงๆฮะมันจะได้ยินเสียงเทอร์โบตลอดเวลาเลยนะทำให้รู้สึกแบบว่าคุณกำลังขับรถที่มันมีความสามารถพิเศษอยู่มันจะเตือนสติเราตลอดเวลาทุกครั้งที่เราเปลี่ยนเกียร์ผ่อนคันเร่งหรือเร่งคันเร่งแต่ช่วงล่างก็ยังนั่งสบายอยู่นะครับมันยังมีอารมณ์ของรถบ้านผสมกับรถสนามอะรถแท็กเขาเรียกรถแท็กคาร์เป็นรถลงสนามนะฮะคันนี้ Civic Type R ไม่ใช่แรลลี่นะแบบว่าแต่งไว้ลงสนามเซอร์กิตอย่างนั้นนะฮะสามารถขับได้ในชีวิตประจำวันทุกวันแต่ว่าข้อเสียคันนี้ก็คือถ้าเกิดขับทางไกลแล้วเกิดอะไรขึ้นกับยางของคุณไม่มียางสำรองนะคันนี้พอพูดปุ๊บพอนึกขึ้นได้ก็เริ่มเสียวเลยฮะเพราะขับมาไกลแล้วไม่มียางอะไรเขาพยายามจะทำให้รถมีน้ำหนักที่เบามากที่สุดนะแล้วก็ไม่มีซันลูฟด้วยนะครับผมโอเคไปยังไม่ค่อยชินนะแต่มีคนรู้สึกว่ามีล้อปั่นน่ะเฮ้ยแต่ว่าพวงมาลัยตอนที่จังหวะที่แบบว่าล้อมันฟรีปั่นอย่างเงี้ยตอนที่ผมเปลี่ยนเกียร์แล้วแบบเทอร์โบมันทำงานหนักๆบวกกับ VTEC มันมาเงี้ยเวลาล้อมันปั่นมันจะเรารู้สึกแต่ว่าพวงมาลัยแม่งนิ่งมากอ่ะมันไม่ได้แบบเอ้ยเอาไม่อยู่มันไม่ใช่เลยนะพวงมาลัยแม่งตรงมากอ่ะคือแบบมันอยู่นิ่งมากเลยมือเมื่อกี้จับพวงมาลัยมือซ้ายมือเดียวแทบไม่ได้ออกแรงเลยเดี๋ยวลองดูเนี่ยปล่อยมือโอ้รถมันไม่เป๋อย่างนี้เลยนะนักวิจารณ์รถหลายท่านนะครับในอเมริกากังวลกันว่าเอ้ยคุณออกแบบรถมาเนี่ยขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วคุณอัดแรงม้าไป300กว่าตัวเนี่ยมันจะเอาอยู่เหรออะไรเงี้ยต้องบอกว่า Honda ทำได้จริงๆแล้วตอนนี้ผมไปไหนแล้วเนี่ยมัวซัวไปหมดแล้วเนี่ยไปยอดจริงๆประมาณรอบประมาณ 5,000 กว่าๆเราเริ่มสัมผัสได้ว่ารถแม่งเริ่มไปพร้อมกับเทอร์โบแต่เทอร์โบจะแผ่วลงหน่อยแต่ว่า VTEC มันจะเริ่มมาแต่ตอนต้นๆน่ะเทอร์โบจะคิกให้เราเยอะพอสมควรเลยพอไปตอนปลายๆเงี้ยเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันมาคู่ๆกับ VTEC ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเลยขับมาถนนแบบนี้แล้วนึกถึงถ้าเกิดข้างหลังมันมีรถบรรทุกสนิมเคอะๆหน่อยแล้วบีบแต่ดังๆมานนี่มันจิปเปอร์คิปเปอร์เลยนะเนี่ยแต่เราจะใช้ Type R หนีมันเน่จริงหนังจิปเปอร์คิปเปอร์น่าจะเอา Type R ไปซิ่งนะมันคงบินตามไม่ทันไอ้ยะนี่มันรถขับเคลื่อนล้อหน้าหรือขับหลังวะเนี่ย
โอ้โหโค้งได้แบบมันไม่ปล่อยให้เราหลุดกรอบเลยจริงๆมันจะดึงมันจะช่วยเราดึงกลับเข้ามาในเส้นตลอดเวลาเลยนะนี่แบบออกมาไกลมากเลยนะมันจิปเปอร์คิปเปอร์ของแท้เลยนะเนี่ยพอผมจะเลยไปฝั่งนั้นมันรถมันเหมือนมันจะดึงกลับเข้ามาให้อ่ะแล้วแบบดึงกลับไม่เสียหลักด้วยนะแล้วรถไม่โครงเคลงเลยนะแล้วเบาะก็รับสรีระเราได้อย่างดีด้วยนะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมต้องเลี้ยวกลับแล้วผมไปไกลเลยเลื่อยแล้วเนี่ยเลอะเทอะแล้วโอ้โหนี่ผมขับมาตั้งไกลเลยเนี่ยออกมาไกลเกินอินเทอร์เน็ตไม่ทำงานตอนนี้มันไม่บอกตำแหน่งผมแล้วมันหยุดบอกไปแล้วงงมากเลยกูกลับถูกไหมเนี่ยเราจะตรงเพราะเมื่อกี้ผมมาทางนั้นโอ้โหมันเหลียวมันหนึบจริงๆอ่ะโอ้มันให้อารมณ์หลอกจริงๆว่าเป็นรถขับหลังเวลาเลี้ยวแล้วเมื่อกี้แบบอารมณ์มันจะคล้ายๆเหมือนตอนขับ S2000 นิดนึงอ่ะท้ายมันจะตามมาบรรยากาศแถวๆนี้นะครับผมจะเป็นชนบทลูกทุ่งคาวบอยเลยนะฮะที่ไหนไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สังเกตว่าจะมีร้านเป็นร้านแบบเหมือนร้านเขาเรียกร้านเบียร์ร้านไวน์เหมือนที่เราเห็นในหนังอ่ะที่จะจากรัฐนึงไปอีกรัฐนึงมันจะมีร้านแบบร้านเหล้าที่แบบพวกฮาร์เลย์จะชอบมากันนะพวกฮาร์เลย์พวกรถบรรทุกอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็ยังมีร้านแบบนั้นอยู่นะนี่อันนี้จะเป็นเหมือนเป็นปั๊มน้ำมันนะเพราะว่านี่จะมีปั๊มน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่เขาถอดออกไปแล้วน่าจะเป็นปั๊มน้ำมันสมัยก่อนแล้วก็ข้างในน่าจะเป็นแบบขายของนะเหมือนปั๊มน้ำมันปัจจุบันอ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วเราก็เอาไทอาร์มาในที่แบบนี้คงหาดูที่ไหนไม่ได้แล้วนะฮะผมได้เอานำไทอาร์มาอยู่ในสถานที่ที่แบบว่าตะวันตกเลี้ยวง่ายจริงๆนะน่าเอาไปลงสนามเลยเกินนะคันนี้เขาให้ผมไปก่อนนะขับสนุกกว่า Toyota GT86 อีกอะแล้วแรงกว่าด้วยไก่ปลาไปงงกับจังหวะของเกียร์รถอยู่นะแต่รู้ว่ามันแรงอ่ะถ้าเกิดคนที่ขับเก่งกว่าผมน่าจะเร็วกว่านี้ไปเกียร์สองก็60แล้วอ่ะแต่เมื่อกี้เหยียบจนรอบตัดเลยนะฮะกระจกมองหลังนะครับผมกระจกมองหลังถึงแม้จะมีสปอยเลอร์ที่ใหญ่นะฮะแต่เวลามองไปข้างหลังเนี่ยเรากลับไม่เห็นสปอยเลอร์นั้นเลยนะไม่เห็นเลยนะมันจะเห็นแค่ไอ้สปอยเลอร์ติดเตี้ยที่ติดมากับรถ Civic เหมือน Civic ทั่วไปแฮชแบ็คนะครับเหมือนเราไม่มีสปอยเลอร์อยู่ข้างหลังเลยด้วยซ้ำไปนะฮะสรุปกันเลยดีกว่านะครับคันนี้นะครับผมขับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับผมถ้าเกิดขับทางไกลเนี่ยจะต้อง
ตรียมยางสำรองไปเองนะฮะหมายถึงล้ออะไหล่นะครับคันนี้จะไม่มีล้ออะไหล่ไว้ให้เรานะเพราะว่าเขาต้องการตัดน้ำหนักที่สิ้นเปลืองออกไปนะครับผมมันเป็นรถแทร็กคาร์ครับผมเป็นรถที่ลงสนามเซอร์กิตนะฮะคันนี้ออกตัวออกแบบมาแบบนั้นนะครับผมอีกอย่างนึงก็คือความนุ่มสบายโชคเนี่ยช่วงล่างเนี่ยก็คล้ายๆโควิดเลยนะให้อารมณ์คล้ายๆรถโควิดที่คือแบบว่ากึ่งความเป็นสปอร์ตแล้วก็ไม่แข็งเกินไปไม่นุ่มเกินไปนะครับผมถึงแม้จะเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าก็ตามนะครับผมแต่ว่าเวลาที่คุณขึ้นมาอยู่หลังพวงมาลัยมันเนี่ยมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เวลาคุณเข้าโค้งต่อให้มาความเร็วสูงๆเนี่ยเรามั่นใจได้ว่ารถมันจะไม่หลุดออกจากโค้งเด็ดขาดเราเลี้ยวไปนิดนึงที่เหลือรถมันจัดการให้เราหมดเลยว่าเนี่ยคุณจะไม่หลุดออกจากกรอบแน่นอนแล้วก็อาจจะมีอาการเหมือนรถขับเคลื่อนล้อหลังเวลาเลี้ยวอ่ะตูดมันจะเหมือนตูดเราเหวี่ยงนิดๆเทอร์โบนี่ทำงานได้แต่รอบประมาณ 2,500 นะแล้วก็ VTEC น่าจะมาช่วงประมาณ 5,000 กว่าเสริมคู่ขนาดไปกับเทอร์โบนะครับผมแบบลงตัวเลยแหละแต่ก็ข้อเสียนะผมไม่ค่อยชอบรูปทรงมันหมายถึงระบบแอโรไดนามิกอะไรของมันทั้งหลายแหละมันดูเยอะแยะเลอะเทอะไปหมดเลยนะเห็นแล้วนึกถึงกันดั้มไม่แน่นะไอ้ Civic Type R คันนี้อาจจะเป็นส่วนหัวของตัวกันดั้มก็ได้นะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะ